เกิดอะไรขึ้น Facebook แต่งโมคเคลื่อนไหวบอกหนูถูกทำร้ายสำหรับคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสำนวนให้อายก,การเพื่อส่งฟ้องต่อไปซึ่งก็มีเพื่อนในเรือลำดังกล่าวถูกแจ้งข้อหากระทําทการประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยร่างของแตงโมจะทําพิธีชาปนากิจในวันที่24พฤษภาคมหรือวันอังคารที่จะถึงนี้ล่าสุด Facebook Happy เมลอนพัชวรวีรพงศ์ซึ่งเป็น Facebook ของดาราสาวแตงโมได้โพสต์ภาพหลังของกระติกบนเรือในคืนวันเกิดเหตุกาลังยืนโบกมือแล้วหันหน้าออกไปทางเรือพร้อมข้อความว่าหนูถูกทําร้ายจากเพื่อนที่ยวเรารักแล้วไว้ใจทำกลางข้อสงสัยเป็นอย่างมากว่า ใครเป็นคนล็อกอินเข้าไปโพสต์ข้อความดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ